สวัสดีครับอยู่กับพวกเราสุดท้ายเลยครับผมวิวครับพี่ตินครับหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่วงการฮอตทอยนะโอ้โหช่วงนี้เดือดเลยตัวแล้วดีกว่าตอนนี้หลังจากที่เรารีวิว The Mandalorian ไปใช่ไหมซึ่งเป็นตัวร้ายหลักในIron Man ภาคที่3นะใช่แล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับ Iron Man ภาคที่3ครับเพราะว่าภาคนี้นี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ขายของเล่นคือไม่ออกมาภาคเดียวขายแบบว่าเยอะมากคอยขายเยอะมากเยอะมากหลายรายมากเลยวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะครับนั่นคือตัว War Machine War Machine มันก็เป็น Iron Man อีกเวอร์ชันนึงซึ่งคนที่สวมชุดของ War Machine เนี่ยนั่นคือผู้พันเจมส์โรสใช่แล้วคนนี้ก็หนุ่มผิวดำเออใช่ก็ผมประทับใจเขานะเพียงแต่ว่าไอในภาคแรกกับภาคที่2ภาคที่3เนี่ยกลายเป็นคนละคนกันไปมาเรามาดูกันที่วอลแมชชีนตัวนี้นะครับที่เราจะมารีวิวเนี่ยแหละโอ้ราคาหนักด้วยนะหนักทางฮอตทอยเนี่ยให้ราคาก็เป็น MMS 198D03ใช่แล้วนั่นคือเป็นตัวไดแคสตัวที่3ของไลน์ลายมูฟวี่มาสเตอร์พีซซีรีส์นะครับไดแคสด้วยแล้วก็แดดไดแคสนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแพคเกจจิ้งแล้วก็ตัวของที่อยู่ด้านในกันดีกว่าว่าน่าสนใจขนาดไหนนะครับสำหรับเจ้า War Machine Mark II ใช่แล้วไปดูกันครับผมลืมบอกว่าตัวนี้ที่เรามารีวิวนะครับเป็น Special Edition ด้วยมันจะพิเศษกว่าเวอร์ชันธรรมดายังไงต้องมาดูกันใช่ไปดูกันอีกครั้งหนึ่งไปสำหรับแพ็กเกจจิ้งเนี่ยถือว่าแบบสมราคาไดแคสเลยนะตัวนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยตัวอาร์ตเวิร์กนะครับก็จะเป็นลักษณะของสีขาวดำติมขาวดำนะครับตรงนี้เห็นว่า Marvel Iron Man 3นะครับนี่เลย Special Edition ได้มานะครับเจ๋งตรงนี้ก็จะเขียนว่า MMS 198D03 War Machine Mark 2นะมาในสเกล 1:6 นะครับตรงนี้มีบอกเราด้วยว่าเป็นไดแคสธรรมดาที่ไหนเนี่ยผมบอกเลยนะว่าตัวแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันดูดีตรงที่ไอ้ส่วนที่อาร์ตเวิร์กส่วนครึ่งบนเนี้ยมันมีเคลือบพลาสติกอีกทีนึงใช่ทำให้มันดูหรูมากๆเลยนะผมรู้สึกดูผ่านกล้องแล้วมันวาวขึ้นนะใช่มันเล่นแสงไงใช่มาอีกด้านนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นรูปที่เชื่อมมาจากด้านหน้าตรงนี้เขียนเหมือนกันเลยนะครับวอร์แมชชีนมาร์ค2ส่วนอีกด้านนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นรูปพื้นคือด้านหน้าของ3ด้านเนี่ยมันเป็นรูปต่อเนื่องกันไงมันก็มีแค่ตัวหนังสือบอกว่าเป็น War Machine แค่นั้นเองนะครับมาเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น Product Information ของเขาคือเรียบเรียงมาเลยว่ามีใครเป็นผู้ออกแบบใครเป็น Creative ใครเป็น Product อะไรพวกเนี้ยก็เจ๋งดีนะครับตรงนี้ก็เป็นคำเตือนต่างๆซึ่งเราไม่ค่อยสนใจกันนะจริงๆอ่ะสำหรับด้านบนเนี่ยนี่เลยเขียนว่า War Machine Mark 2 MMS 198D03ประมาณนั้นส่วนด้านล่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรไงโอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับกล่องนะครับเรามาเปิดดูกันนี่เมื่อเปิดออกมามันใช้วิธีการเปิดอย่างนี้นะครับเปิดครึ่งบนล่างนะแล้วด้านล่างออกมาด้วยเมื่อออกมาแล้วเนี่ยลักษณะของกล่องเนี่ยก็จะดูอารมณ์เหมือนลงศพหน่อยๆด้านหน้านี่นะครับมีโฟมที่ฉลุลงไปเขียนว่า War Machine แต่ผมว่าจริงๆนะอารมณ์ไปสีโฟมอย่างเงี้ยเหมือนโลหินอ่อนไหมพี่ตินว่าใช่มาคินลุงฝังศพต่างประเทศประมาณนั้นของเงี้ยหน่อยนะยื้อเปิดเมื่อเปิดออกมานะครับเราก็จะพบกับนี่เลยวอร์แมชชีนด้านในนี่คือสิ่งที่เป็นสเปเชียลเอดิชั่นของเขาพี่ตินนั่นคือตัวโฮโลแกรมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนึงซึ่งตัวโฮโลแกรมเนี่ยเป็นมาร์ควันไงเป็นวอร์แมชชีนมาร์คแรกนะครับว่าเอาวอร์แมชชีนออกมานะครับบอกเลยว่ามันสมราคามากๆสมราคาไดแคสมากๆนะครับก็โอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆกันนะครับพี่ตินว่าไงอ่ะสวยอ่ะผมว่ามันเจ๋งนะ อันนี้คือตัวดิบๆของเขานะยังไม่มีพวกติดพวกอาวุธอะไรเข้าไปอาวุธนะครับนี่เลยโอ้โหธรรมดาที่ไหนอ่ะนี่ฮอตทอยมันเท่อย่างนี้เองโอ้ผมว่าดีเทลเขาทำมาได้ดีนะใช่ดูแบบยุบยับยุบยับมากเลยนะครับตอนนี้น้ำหนักถ้าให้ผมเนี่ยถ้าให้ผมประมาณนะ มีเกือบ2โลกว่า2-3 โลได้เลยครับจริงๆคือหนักมากนะที่ผมลองถืออ่ะจริงวันๆไม่มีอะไรทำนะยกวอร์แมชชีนแทนดัมเบลเสียวเลยเสียวเลยดัมเบลแพงๆต้องซื้อมาแพงจัดเลยอ่ะเป็นไงสำหรับตัวนี้วอร์แมชชีนตัวนี้พี่ตินว่าไงเท่อะเรามาดูจุดขยับแขนขาเขาดูก่อนบ้างไหมมาสำหรับแขนนะครับ
เอาจริงก็กางได้ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าแนะนำนะครับก่อนจะบิดหน้าบิดหลังเนี่ยให้ยกไหล่ตรงนี้เขาก่อนนิดนึงอ่ะพี่ติ๋มเพราะว่าไหล่เขาที่เราที่ผมเนี่ยมันเหมือนมีจุดดึงจุดรั้งไว้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้โอ้โหฮะคือเรียกได้ว่ามันก็ไม่ได้ถึง90องศาดีอ่ะประมาณ75องศาแต่ว่ามันน่าจะเพียงพอนะในการจัดท่าจัดทางนะครับสำหรับตัวแขนนะครับแป๊บนึงนะถ้าผมจะลองหมุนก็หมุนได้360องศาอย่างนี้เลยแต่ว่ามันต้องยกหน่อยอ่ะพี่ตินเนี่ยมันก็หมุนได้นะเรื่องของการพับแขนเข้ามานะครับก็ได้ประมาณนี้จริงๆเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นไอรอนแมนไงโลกมันมันจะติดเกาะติดอะไรพวกนี้นะครับนี่เลยแล้วหลังไปได้ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวก้มหน้าก้มหลังก่อนใช่ไหมสำหรับการดึงแขนด้านหลังนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบ360องศาเฮ้ย360องศาใช่แต่ว่าพูดถึงว่าคนเราโพสท่าคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกตามความจริงถูกป่ะใช่ใช่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการจัดท่าจริงคืออย่าไปจัดเยอะเลยมันอันตรายนะครับครับอ่ะสำหรับจุดขยับตรงมือนะครับไอ้มือที่ผมเอามาใส่เนี่ยมันคือมือที่มีจุดขยับทุกข้อนะครับถ้าผมจะขยับเนี่ยมันก็ขยับได้นี่เลยเลิฟยู 3,000 หลักหน้า 3,000 นะครับโอเคเรื่องของการหมุนข้อมือเนี่ยเข้าใจว่าหมุนได้รอบเลยละกันนี่เลยก็เจ๋งดีนะครับสำหรับลำตัวนะครับในกรณีที่เราอยากให้เขางอตัวหรือว่าเอี้ยวตัวเยอะๆนะใช้วิธีการดึงลงมานี่มันจะดึงมาได้ขยักหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเอาไว้บิดไงไอ้ขยักเนี้ยเอาไว้บิดได้นิดหน่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการก้มตัวเอ็นตัวเนี่ยทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับได้ประมาณนึงอะเนี่ยนี่เลยได้นิดเดียวจริงๆก็พอมันยืดออกมาแล้วเนี่ยความสูงมันก็ได้เพิ่มไงพี่ติ๋มแต่ว่าถ้าเราเน้นโพสโชว์เฉยๆนะเอามันเก็บไปเถอะดันลงไปนะครับเรามาดูการขยับแขนขาของเขาบ้างโอ้ยแอบนิดนึงนะครับคือการขยับแขนขาเนี่ยเวลาที่เราจะขยับนะครับจัดท่าทางให้จับตรงนี้เอาก่อนนะเพื่อให้มันเนี่ยมีองศาในการโพสที่มากขึ้นแล้วก็ตรงนี้มันจะได้ไม่สร้างรอยขีดข่วนให้กับขาไงเดี๋ยวขอถอยกล้องให้น้องๆดูเห็นชัดๆหน่อยโอเคครับพี่วิวยกขาด้านหน้าได้ประมาณนี้เองฮะนี่เลยส่วนไปด้านหลังก็ได้นิดเดียวนะครับยังออกด้านข้างล่ะได้ประมาณนี้อ่ะส่วนนี่เลยถ้าจะพับขาไปด้านหลังแน่พอขยับแล้วรู้สึกเหมือนขยับจอยเลโวเทคอ่ะพี่ติ๋มแก๊กแต่ได้แข็งแรงกว่าก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องข้อเท้านะครับเวลาจะขยับเนี่ยตรงกรอบพวกนี้มันจะเปิดตามไปด้วยโอ้โหก็เรียกได้ว่าคุ้มนะปลายเท้าขยับได้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงเท้าเนี่ยเขาจะไม่มีพวกไอพ่นอะไรไม่มีไฟโอเคสำหรับหัวนะครับถ้าจะขยับจริงๆมันก็ขยับได้พอสมควรนะก็คือหันซ้ายหันขวาได้พอสมควรนะเงยล่ะถ้าเงยนะครับก็ได้ประมาณนี้เลยแต่เงยแล้วมันหลอกอะเพราะว่ามันเห็นจอยตรงนี้ไงฉะนั้นเอาแบบขึมๆอย่างนี้ดีกว่าเท่ๆคูลๆไปสำหรับการเปิดไฟนะครับอันนี้เรามาไล่ตั้งแต่ไฟที่หัวกันเลยนะนี่นะครับก็ใช้วิธีเอามือดันดึงหรือทันดึงขึ้นมานะครับคือค่อยๆหน่อยนะโอ้โหการเล่นของเล่นราคาแพงนี่มันเปิดมาเป็นยังไงข้างบนนี่เลยนะครับก็จะมีจุดใส่ทานอยู่ตรงนี้ซึ่งเราต้องใช้ไขควงไงแล้วก็มีสวิตช์นะครับขออนุญาตเปิดไอเชิร์ฟถ้าเปิดแล้วก็จะประมาณนี้แหละจ้ะจุดที่2นะครับนั่นคือไฟตรงกลางหน้าอกของเขาตรงนี้ครับพี่ตีนนี่เลยใช้วิธีการแงะชุดตรงนี้นะครับซึ่งไอชุดตรงนี้ค่อนข้างหนักเว้ยมันเป็นเหล็กมันเป็นไดแคสเนี่ยไหนลองถือหน่อยมีช่องใส่ฐานตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีการดันเข้าไปอันนี้อีกจุดนึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราเปิดทีเดียวเลยส่วนเรื่องไฟที่แขนทั้งสองด้านของเขานะครับตรงนี้มันจะมีให้นี่เลยเป็นรูปที่เป็นรูปสัญลักษณ์ของกองทัพอเมริกาหรือว่าคอนเวิร์ต US Air Force นะครับ ก็นี่เลยทั้งสองด้านนะครับนี่ไขแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปตรงนี้สำหรับแขนด้านขวานะครับเปิดจากตรงนี้อึ๊บงัดตรงนี้ตรงที่มันเขียนว่า MO เนี่ยแหละนี่เลยแล้วเราก็เปิดไปแล้วเราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมสำหรับแขนด้านซ้ายนะครับง่ายหน่อยอันเนี้ยคือนี่เลยนะครับดึงไอ้ตรงที่แบบเป็นทุดปืนของเขาเนี่ยหลังจากดึงแล้วนะครับก็จะเห็นสวิตช์ชัดเจนอย่างนี้นะครับก็เปิดไปเลยติดละแล้วเราก็ใส่อันนี้ไว้เหมือนเดิม
พามเน่โอ้โหลองให้พี่ตินปิดไฟไหมจัดไปฉีดให้มืดเลยยังรออ่ะรอจริงอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับระบบไฟของเขาอีกชิ้นนึงนะครับที่เป็นของสเปเชียลของเขาเนี่ยที่เราได้มาในเวอร์ชั่นสเปเชียลนะมันก็คือนี่เลยเจ้ามาร์ค1โฮโลแกรมนะครับครับซึ่งอันเนี้ยเอาจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยมันก็คือตุ๊กตุนน่ะเออตุ๊กตุนใสเฉยๆอ่ะตุ๊กตายางตัวเล็กๆเคยก่อนที่เล่นกันแต่ว่าเข้าใจว่าเวลาวางบนฐาน LED น่าจะโดดเด่นพอสมควรนะสำหรับชิ้นนี้นะโอเคเรื่องของดีเทลนะครับตัวโฮโลแกรมเขาเนี่ยก็ถือว่าจัดดีเทลมาให้ค่อนข้างสวยงามนะพี่ตินเพราะว่านี่มีปืนกลมินิกันมาด้วยนี่เลยนะครับก็โอเคนะสำหรับดีเทลที่ให้มาคือไอชุดปืนกลมินิกันเนี่ยก็เห็นแบบเป็นสายกระสุนอย่างนี้เลยนะครับโอเคมันมีดีเทลอยู่แหละเพียงแต่ว่าด้วยความที่ตัวมันสายเดี๋ยวเราต้องเอาไปวางบนฐานหมุนของเราซึ่งมีไฟไงน่าจะสวยสำหรับมือที่เขาให้มาเปลี่ยนนะครับมีทั้งหมดนี่เลย5ข้างด้วยกันนะครับก็จะมีมือตะเบะอันนี้มือตะเบะทำเป็นท่าทำความเคารพอ่ะแล้วก็มือแบะมือแบะสองข้างอย่างนี้ซึ่งทุกมือเนี่ยนี่มีช่องสำหรับให้ไฟออกหมดเลยแล้วก็นี่เลยมือกำหมัดเพียงแต่ว่ามือกำหมัดนะครับจะไม่มีช่องให้ไฟออกมาแค่นั้นเองแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราเล่นแค่มือที่มันขยับได้ทุกอันก็คุมแล้วนะก็เพียงพอแล้วอะประมาณนี้ครับสำหรับมือที่เขาให้มาอีก2ชิ้นเนี่ยก็คือชุดอาวุธของเขาเป็นพาร์ทเปลี่ยนพี่ตินอันนี้เป็นพาร์ทเปลี่ยนนะแต่อันนี้เป็นพาร์ทที่ให้มาติดเพิ่มนั่นก็คือปืนกลติดหลังของเขาครับเชดโคตรเจ๋งอะนี่ให้ดูนะครับดีเทลก็ถือว่าสวยนะสำหรับผมอะเรื่องของการขยับเนี่ยมันขยับได้หลายมิติมากๆอันนี้ขยับได้ส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่ตินครับอันนี้ก็ขยับขึ้นมาได้อันนี้ก็ขยับได้แล้วตัวปืนเนี่ยก็หมุนได้รอบอีกไงนี่เวลาที่เราจัดท่าทางเนี่ยให้ปืนหันหน้าตามได้เลยเพียงพอโคตรคุ้มอะสวยดีนะจับจับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นพาร์ทอาวุธเล็กๆซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นปืนพกของเขาอะถ้าเป็นคนนะตรงนี้นี่มีสกรีนดีคอมาด้วย Danger โอ้โหยังสวยอะดีเทลดีนะเดี๋ยวให้ดูตอนพี่ตินอินเสิร์ตนะครับส่วนวิธีการใส่ปืนเนี่ยก็ง่ายๆเลยนี่มันมีเดือยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งไอเดือยเนี่ยมันหมุนได้ไงเราก็เสียบเข้าไปเลยตรงร่องด้านหลังนี้นะครับอ้าวแป๊บนึงนี่เลยนะครับเราก็ตั้งเลยเชดปะนายหันมาชมหน่อยนี่เชดเรามาดูวิธีการเปลี่ยนพาร์ทไอปืนเล็กๆเมื่อกี้ได้เนี่ยก็แค่ดึงตรงมือออกอะไอตรงที่สวิตช์เปิดไฟแขนซ้ายออกแล้วก็ติดนี้เข้าไปแค่นี้เองนะครับง่ายมากๆก็บางทีก็ดูเหมือนจะเล่นยากนะแต่ว่ามันก็ง่ายอ่ะเอาเป็นว่าถ้าจะเล่นอะไรต่างๆพวกนี้แนะนำเลยครับให้อ่านคู่มือให้ดีๆซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันมีคู่มือไงอ่ะใช่ว่าจะหมดแค่นี้อ่ะเรามาดูกันนะครับด้านหลังเนี่ยเมื่อดึงออกมาแล้วก็จะมีฐานตั้งของเขาซึ่งเจ้าฐานเนี้ยก็เด็ดพอสมควรนะพี่ตินซึ่งฐานก็ประมาณนี้ดูดีเลยทีเดียวนะด้านหน้านะครับมีเพจด้วยนี่เลย Iron Man 3 War Machine เห็นปะชัดๆใกล้ๆนะครับด้านล่างของฐานเนี่ยมีระบบไฟซึ่งเราก็ใส่ฐานขนาด 3A ตรงนี้3ก้อนนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออนได้เลยแน่ลัดถ้าผมปิดนะแป๊บนึงมือเขาไม่เจอถ้าผมปิดก็นี่ถ้าเปิดก็เชดดูดีป่ะเดี๋ยวไปดูเต็มๆนะนอกจากนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือที่เขาแถมมาให้ผมพับๆไปแล้วก็ไม่ได้แบบตรงหน้าพอดีด้วยนะแต่ก็มีประมาณนี้แนะนำให้อ่านกันให้ละเอียดนะครับก่อนเล่นเพราะว่าป้องกันความเสียหายไงอีกอันก็จะเป็นชุดถ่านที่เขาแถมมาให้มาพร้อมกับไขควงของฮอตทอยนะครับก็นี่เลยมีประมาณนี้นี่มีเขียนมาให้ด้วยนะ War 2 War ก็โอเคและนี่ก็เป็นเสาค้ำที่เขาให้เรามานะครับเนี่ยมันคือเหล็กเลยนะเหล็กพุ้นสีดำเฉยๆอ่ะแล้วก็นี่เป็นตัวหนีบนะครับวิธีเล่นเนี่ยก็แค่เสียบเข้าไปประมาณนี้เสียบตัวหนีบเอวเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับฐานเสียบกับฐานอย่างนี้แค่นั้นเองแล้วเราก็วอร์แมชชีนมาวางอ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายอินเสิร์ตกันดีกว่าครับสำหรับเจ้าวอร์แมชชีนมาร์ค2
อ่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า War Machine Mark II Special Edition เท่ครับมันดีตรงที่มันเป็นไดแคสต์นี่แหละผมว่านะเจ้าตัวเขียวข้างล่างใช่ไหมเออตัวเขียวแถมตัวใหญ่ไม่ใช่ก็คือซื้อตัวใหญ่นี่แหละแถมตัวเล็กแล้วก็บวกราคาไปมันก็ไม่แกล้งหรอกการบวกราคาไปนั่นเองนะครับครับจุดเด่นของเขาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคู่สีที่ให้ความรู้สึกแบบว่าหน้าเกรงขามอุ้มคึมหน่อยนะก็ดูแล้วให้บรรยากาศมาคุ้มอ่ะใช่คือถ้าเจอไอ้ตัวนี้บุกเข้าไปในร้านผู้ประกอบการร้านจะดูน่ากลัวกว่าไอออนแพทริออตอ่ะน่ากลัวกว่าผมว่าน่ากลัวกว่าไอรอนแมนนะคิดดูคนที่ดูเข้าไปในหาผู้ประกอบการร้านแดงแป๊บไปเลยเออสีเขาเออเจ๋งนะครับเรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเอายกเวทอะไรอย่างคือบอกใช่ครับใช่แทนเวลาออกกำลังกายแพงนะที่ยกเวทแต่ถ้าตกลงมาที่ซีบเลยนะที่ยกเวทเราเนี่ยมามีเรื่องอะไรอีกอะคือผมว่าคู่สีการติดดีคอร์ต่างๆเนี่ยก็ทำมาได้โอเคแล้วนะสำหรับเจ้าตัวนี้ซึ่งมาจากภาค Iron Man 3แต่ว่าเขาบอกกันว่านะตัวที่มาจากภาค Avengers Age of Ultron เนี่ยสีดูดีกว่าผมก็ไม่แน่ใจกันแต่ว่าสำหรับภาคนั้นอะแน่นอนว่ามันมีหัวของโรดี้มาให้ด้วยก็เรียกว่าแล้วแต่คนชอบเนาะใช่เนี่ยเออโทนอะไรพวกนี้ก็ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวก็จะเอาตัวในเวอร์ชั่น Age of Ultron มารีวิวด้วยครับพี่วิวซึ่งอีกตัวนึงที่น่าสนใจเนี่ยก็คือ Iron Patriot เราก็ได้มาแล้วไงแต่ว่ายังไม่ได้มารีวิวเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็น Iron Patriot นะครับเรียกมันเดือดกันเลยทีเดียวก็ยิงยาวกันสำหรับ Iron Man สมังนะเออแต่ก็โอเคอะเด็กกำลังเหอหลังจากเปิดจักรวาล MCU ของวัตทอยเข้าไปโดนมาติดกันเลยเนี่ย 4-5 ตัวแล้วเนี่ยใช่ดินี่เดี๋ยวมีตัวอะไรใหม่ๆมาอีกนะพี่วิวใช่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตามเก็บหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องทำข่าวตัวใหม่เหมือนกันนะเราจะเป็นแบบว่าคู่หูกับช่องอะไรนะมือไม้ฮัทเก็กกล้องใช่แล้วพร้อมนะครับเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเดี๋ยวท่านจะเจอ The Toilet Meal เดี๋ยวเตรียมตัวครับพามวันพี่วิวไอ้เรามาดูกันที่ตัวนี้ก่อนดีพามวันต้องบอกเขาไปเลยเออไม่เอาไม่เอาอ่ะสำหรับตัวนี้อีกจุดหนึ่งนั่นก็คือฐานซึ่งมีไฟโอเคแล้วก็การที่ฐานเขาเนี่ยมีเพจซึ่งมีสลักชื่อ Iron Man 3ดูหรูดูหรูเรียบหรูแล้วก็โอเคดูเรียบหรูดูดีใช่ฐานแล้วก็มี A box ที่วางถุงเท้าที่เวลาเราเปลี่ยนตัวใช่มันสูตรอัพของเขาใช่มาแล้วก็เนี่ยมันดูดีอ่ะเอาจริงๆแล้วนะสวยความสูงอ่ะความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31 32เซนนะครับโดยประมาณก็น่าสนใจสำหรับฟิกเกอร์ขนาด1:6ซึ่งผมเริ่มโดนในขนาด1:6นี้เริ่มจากอะไรวะเริ่มจากโมเดลทหารนะใช่แล้วก็มันก็ลามเข้ามาเรื่อยๆชุดอะไรชุดเวลาน้ำคุณเนี่ยที่มาหาเอาหมาชุดพาโลชุดกระโดดล่มเขากระโดดล่มเหรอเฮ้ยเขาซีเย็นไงเออชุดกระโดดล่มเป็นพาโลก็โอเคนะครับคือเริ่มต้นมาจากสายทหารแล้วก็คิดว่าเฮ้ยแมนดารินเนี่ยไอตัวเดอะแมนดารินที่รีวิวเนี่ยใส่ชุดทหารน่าจะมาเล่นกับลายทหารได้เพราะด้วยความที่อยากเล่นฮอตทอยแล้วด้วยเออก็ไอ้แมนดารินมาเอาสักพักมากันเต็มเลยงานนี้รักนะ 3,000 บอกไปเลยว่ามีกี่ตัวตอนนี้ตอนนี้เหรอครับยังมีในสต็อกที่รอรีวิวนะมีไอออนพัทยอดแล้วก็มีตัวเดชช็อตแต่ว่าสไตรเกอร์เนี่ยสไตรเกอร์ผมได้มาเป็นมือใหม่ไม่แก่ผมยังคิดอยู่ว่าผมจะรีวิวไหมหรือว่าปล่อยไปก่อนแล้วก็หามือสองมารีวิวโอเคก็มีประมาณนี้เดี๋ยวมีมากันเรื่อยๆแน่นอนสำหรับกันทอยเบื่อๆยาวๆกันไปกดไว้เลยซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับกดไว้เลยนะเดี๋ยวมีมาฮอตทอยน่าจะยาวแล้วล่ะยาวจริงๆอย่าลืมกดซับสไครต์เราแล้วก็เฟซบุ๊กเราก็อย่าลืมเข้าไปนะครับแต่บางส่วนที่อาจจะหดหายไปนะน่าจะเป็นวันพีเออวันพีแต่ยังมีวันพีรอรีวิวอีกประมาณ20กว่ากล่องล่าสุดปล่อยเป็นกลุ่มโอ้โหไปลาไปแค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าสำหรับเจ้า War Machine Mark II Special Edition ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆใช่ครับน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเป็นโมเดลที่ออกมาสักพักนึงแล้วด้วยนะใช่แล้วก็ราคาในตลาดตอนนี้นะจ๊ะถ้าใครชอบเนี่ยรีบไปหากันซะจะบอกว่ามันราคาดีไหมมันก็ราคาดีอะนะตอนนี้คือถ้าเจ้า War Machine เนี่ยคุณภาพเอาจริงๆนะคุณภาพของเขานะไม่แตกต่างกับตัว Iron Man ซึ่งเป็นไดแคสต์เลยแต่ว่าราคาเนี่ยหั่นครึ่งจากไอรอนแมนมาเลยใครที่เก็บสะสมเนี่ยน่าสนใจน้องๆที่ยังไม่มีทุนทรัพย์มากก็เรียกว่าซื้อในราคาที่ย่อมเยาวกว่านี้หน่อยก็ได้อย่างเช่นพวกโมเดลของเซก้าที่เขาออกมาในราคาไม่กี่ร้อยบาทนะใช่ครับโมเดลเก็บสะสมกันไม่ต้องไปขวดอย่างพี่วิวขนาดนี้นะมันเดือดเรียกว่าเอาพูดตรงๆว่าคือ
เด็กๆเรายังไม่มีอะไรไงเออก็เหมือนแบบโตมาก็อยากได้ความฝันของตัวเองใช่มาอีกครั้งหรือว่าถ้าอยากได้ก็อย่าไปเดือดร้อนผู้ปกครองใช่แล้วครับค่อยๆเก็บตังค์ไปนะครับของพวกนี้มันอยู่ในตลาดไปนะใช่ก็ค่อยๆดูกันแล้วก็ค่อยๆเก็บตังค์ไปอ่ะลาไปแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย